จคันหัวไม่รู้จักผมไม่ครับก็เขินๆนิดนึงว่าไม่เคยทำทรงนี้ครับไปนะคะเอาไปกินไม่ได้เอาแล้วเอาละก่อนไอ้เจ้าพี่ไซมีเป็นไงบ้างฟีดแบ็กตอนนี้ดีครับทุกคนก็ที่ได้ดูแล้วก็ดูชอบครับอย่างเรื่องนี้เองมันความแปลกใหม่ของเราเป็นยังคือในเรื่องนี้ผมจะเล่นแบบหลายแนวมากเพราะว่าผมจะเล่นเป็นแบบเหมือนมีเก๊กๆคูลๆมีเด็กๆน่ารักมีเป็นผู้หญิงก็เล่นอะไรเงี้ยคือผมว่าไอ้เจ้าพี่ไซมีอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เดียวแต่ว่ามันมีหลายสถานการณ์ที่ทำให้ตัวละครมันต้องแบบปลอมตัวนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมเล่นหลากค่อนข้างหลากหลายมากในเรื่องเจ้าบิไซเมียเหมือนคนก็เอาภาพเราไปทำมีมเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะว่าเหมือนแฟนๆที่ดูอะไรเงี้ยก็จะได้หน้าผมหลุดๆแบบทุก EP เลยครับเพราะตอนที่แสดงผมก็จะแบบเล่นแบบเต็มที่เลยอย่างเพื่อนๆมีมาแซวเอามาทำแกล้งไหมฮะไม่มีนะครับจะมีแค่แฟนๆใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยตลกดีครับอย่างตอนนี้ผ่านไปหลาย EP แล้วประมาณ5 EP ได้แล้วครับครับฝากติดตามนิดนึงครับครับก็ฝากติดตาม Angel Beside Me นี่นะครับก็ออนทางช่อง GMM 25ครับทุกวันเสาร์เวลา 3:25 ครับฝากด้วยแฟนบทไม่มีเวลาให้เลยอ๋อเหรอครับครับจริงๆผมก็หาเวลาให้ตลอดหลังจากงานอะไรเงี้ยคือมันด้วยความที่เราต้องทำงานค่อนข้างเยอะทั้งแบบตัวเพลงดีๆด้วยแล้วก็การโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องแมทคิวระหว่างผมกับไอซ์มันเลยทำให้แบบว่าจัดสรรไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องเอาคิวเราไปทีกับคิวไอซ์ด้วยอะไรเงี้ยครับวันเลยเกือบๆครับแต่ว่าพออย่างสมมติว่าถ้าว่างปุ๊บเราก็จะมีงานอื่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ้าว่างเราก็จะไปหาเนิร์กอะไรเงี้ยครับจัดสรรยังไงอะคะอะไรครับจัดสรรเขาจะจัดสรรยังไงก็งานเสร็จแล้วไปหาครับครับครับทุกวันเลยหรือว่าอะไรอะไรนะครับทุกวันแม้จะสั่งให้เขาก็ถ้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับครับคุยกันตรงๆไหมเพราะแบบว่างานมันหนักจริงช่วงนี้อะไรก็ไม่มีนะครับเหมือนหนึ่งเขาก็เข้าใจครับครับแต่ว่าตัวหนึ่งเขามีงอแงนิดหน่อยก็ปกติปกติเรียกว่าปกติแบบว่าเหมือนคู่อื่นอะไรเงี้ยครับผมมันไม่ได้ว่าแบบโอ้ใหญ่โตไม่ใช่แล้วก็พอไปเจอทันทีก็แบบจัดความหวานให้เต็มที่เลยเหมือนกันก็พาไปกินข้าวอะไรเงี้ยปกติเลยครับไม่ได้มีแบบว่าเซอร์พงเซอร์ไพรส์ดอกบงดอกไม้อะไรเงี้ยก็บ่นบ้างไหมบ่นว่าเวลาน้อยไม่ครับเพราะว่าเขาก็จะรู้ด้วยความที่เราอยู่ค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบว่าวันนี้ผมทำอะไรอะไรเงี้ยยอมทุกอย่างเลยไหมคะเจเจหมายถึงผมยอมใช่แบบตามใจอยากทำอะไรทำไปคุยกันก่อนแล้วนะบางทีมันก็จะมีปัญหาแบบอยากกินอันนี้แต่ผมอยากกินอันนี้อะไรเงี้ยครับหาตรงกลางครับแต่ครั้งนี้มันดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วไหมคะเจเจดีกว่าครับเอาจริงช่วงนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งเท่าช่วงไหนไปไหนอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็ค่อนข้างจัดสรรเวลาได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาด้วยกันมากขึ้นแต่ว่าเรื่องเวลามันไม่ได้กระทบความแบบว่าสัมพันธ์ทำให้แบบไม่ครับกระแทกอะไรอย่างงี้ไม่ครับเพราะว่าเอาจริงเราทั้งคู่ก็แบบอยู่ในวัยทำงานกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างเข้าใจครับแล้วแคร์ความรู้สึกเขาด้วยใช่ครับก็พยายามแคร์ให้ได้มากที่สุดครับเรียกคลิป YouTube ของเราที่ไปเที่ยวด้วยกันครับเหมือนบอกว่าไม่ทำไม่ถือนู่นถือนี่ให้สุดท้ายก็ต้องคอยเป็นแบบนี้ครับก็เราเป็นผู้ชายเนาะเราก็แบบมีแรงมากกว่าเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นตอนแรกแบบปากเก่งแบบว่าไม่ถืออะไรเงี้ยลูกเขาเรียกว่าการสั่งสอนว่าถ้ามันใหญ่มันคนขับลำบากแต่สุดท้ายเราก็ถือให้เขาดีปกตินี่คือแบบว่าเป็นเจนเทิลแมนตลอดเลยตลอดครับตลอดครับถือให้ทุกอย่างใช่ครับเพราะด้วยความที่บางทีแบบพอผู้หญิงเขาพกของเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาก็ถือได้ไหวผมก็ถือให้ค่อนข้างตลอดเดี๋ยวก็เดินตัวปลิวเลยใช่ครับยกเว้นจะเป็นกระเป๋าส่วนตัวที่เขาจะพกไว้อะครับแบบผู้หญิงที่พี่ผู้หญิงพกไปก็อันนั้นก็เราก็จะไม่ยุ่งอาที่แปลงเต็มที่เลยเหมือนกันเต็มที่ครับที่นั่นก็เปย์เขาไหมคะมีเปย์อะไรเขาเปย์ตัวเองครับแล้วก็พาเขาไปช้อปปิ้งครับครับมีแบบซื้ออะไรให้เป็นของขวัญมีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนที่เราไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับเราก็จะช่วยกันเรียกนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยครับมีเวลาให้แบบหลังจากนี้ต้องไปเที่ยวด้วยกันยาวๆไหมครับก็ถ้าว่างตรงกันก็จะไปเที่ยวครับมีแบบย้อนหลังให้อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับคิดอะไรคะลูกคิดต่อไปไม่รู้เลยครับใช่คือช่วงนี้แบบพอผมมีเวลาว่างผมก็จะกลับเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยเลยครับไปทำอะไรครับลูกไปทำอะไรกลับไปหาพ่อแม่ครับดูแลเริ่มแก่แล้วครับแล้วครอบครัวครับครับช่วงนั้นดูเขาได้ไหมไม่ค่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยตรงกันครับผมช่วงเรายุ่งให้กำลังใจเราในไงบ้างในการทำงานเขาก็บอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมมติว่าเวลาผมเหนื่อยเขาก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพาเราไปกินอะไรอร่อยๆหรือว่าไปคลายเครียดไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับอยู่กับเขาก็แฮปปี้ครับเป็นแรงใจสำคัญว่างั้นก
ก็สำคัญครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ